สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่di samping pohon. Nah, sosok yang diduga adalah hantu itu kemudian masuk ke dalam pohon tersebut dan langsung menghilang begitu saja. Pengendara itu sepertinya sadar guys keberadaan sosok tersebut, tapi tidak menghiraukannya dan terus Rau melenkan te. Allahu Akbar! ยินดีต้อนรับบางทีโลกเราอาจจะน่าคุ้นลุกมากกว่าที่คุณคิดถ้าหากว่าเราเห็นผีได้นะแอดว่าสำหรับใครที่กลัวผีหรือสิ่งที่ดูลึกลับลี้ลับเนี่ยฉะนั้นไปชวนเพื่อนมาดูด้วยจะดีที่สุดนะเพราะในวันนี้อาจจะมีผีจริงๆฉะนั้นมีหลายคนที่ไม่กล้าสบตากับผีโดยบางคลิปก็เห็นทั้งหน้าตากระทั่งทรงผมอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตหากทุกคนพร้อมกันแล้วไม่เสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยฝากคนละ1ไลค์ก่อนดูคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แสดงให้เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าของบ้านซึ่งกำลังพบว่ามีบางสิ่งเข้าบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะจับภาพใบหน้าหลอนๆอยู่ในบ้านของเธอ Oh my god.โดยพยายามมองดูว่าคืออะไรและขณะเดียวกันเธอก็หวาดกลัวมันเหมือนหน้าหลอนๆตามันปิดอยู่ก่อนจะเคลื่อนหายไปที่ห้องน้ำเธอตั้งสติถือว่ากล้ามากนะครับเธอถือกล้องและเดินไปดูเธอพยายามพูดเสียงดังเพื่อให้สิ่งนั้นมันกลัวปรากฏว่าเธอเข้าไปที่ห้องน้ำไม่เจอเรากลับหายไปอย่างรวดเร็วคอมเมนต์หลายๆคนเห็นว่าหน้าหลอนๆนี้เป็นผู้ชายเรื่องน่าประหลาดใจก็คือมันหายไปได้อย่างไรกับสภาพห้องน้ำที่ไม่สามารถหาทางออกได้เลยบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นผีหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรืออาจจะเข้ามาในบ้านของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้ในรูปลักษณะพลังงานอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันทุกคนล่ะครับคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าหากซูมดูใกล้ๆคือหน้าคุณลุกมากคล้ายหน้าคนจริงๆนะแอดว่าแต่ไม่มีตาไม่มีอวัยวะที่ใช้หายใจทุกคนล่ะครับคิดว่าผีหรือไม่คลิปนี้ได้ถูกจับภาพที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติดูคล้ายกลุ่มควันสีดำและเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลาว่ากันว่ามีเคสหนึ่งที่ชาวบ้านได้เห็นกับตาการปรากฏตัวของสิ่งประหลาด
บนถนนแห่งหนึ่งในยามค่ำคืนขณะที่เขาขับมอไซค์ผ่านคนเดียวด้วยผ่านยังบริเวณดังกล่าวเขาอธิบายว่ามันคล้ายไอน้ำหรือเมฆสีดำที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศเคลื่อนไหวเป็นขนาดใหญ่มากขณะจอดรอดูมันขยับเข้าใกล้เขาจึงรู้สึกกลัวขับรถออกไปทันทีก่อนที่เขาจะเปิดดูคลิปจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งชาวบ้านมีชาวบ้านมาดูด้วยหลายคนจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏออกมาดูเหมือนชาวบ้านต่างก็ร้องด้วยความตกใจซึ่งสำหรับชาวบ้านอินโดนีเซียสิ่งนี้พวกเขาเชื่อว่าเป็นไสยศาสตร์หรือมนต์ดำจากมอผีที่กำลังทำพิธีปล่อยออกมาทุกคนละครับคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่ก็เป็นความเชื่อของคนอินโดนีเซียนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆก็เป็นได้นะแอดว่าก่อนที่เงาดังกล่าวมันจะหายไปอย่างลึกลับลองดูดีๆละกันนะครับคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ก็บอกกันได้เน่นๆไปยืนคลิปนี้ว่ากันว่าผีที่ต้นไทรโดยวิดีโอนี้ว่ากันว่ามีชายคนหนึ่งที่ได้ขับรถเส้นทางนี้เป็นประจำเจอเหตุการณ์สุดหลอนซึ่งสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนขอให้ทุกคนจับตาดูดีเขาได้จับภาพบางสิ่งที่อยู่ใต้เงาต้นไม้ช่วงเวลากลางคืนเป็นบรรยากาศที่ดูน่าวังเวกก่อนที่บางสิ่งดังกล่าวจะค่อนข้างเห็นชัดบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนจะจางหายจากบริเวณต้นไม้ดังกล่าวมันดูเหมือนลักษณะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายชุดขาวและเขาก็ได้รวบรวมสติพยายามพิจารณาแล้วมันไม่ใช่คนแน่ๆก่อนจะตัดสินใจขับรถออกไปจากบริเวณนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากบางคนก็ว่าเป็นผีอย่างแน่นอนหลอนมากเลยทีเดียวคลิปนี้ว่ากันว่ามีสาวคนหนึ่งสามารถจับภาพวัตถุลึกลับคล้ายคนที่ลอยได้ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยถูกถ่ายไว้ได้โดยหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับขอให้ทุกคนจับตาดูดีเธออธิบายว่ามันมีหน้าคล้ายคน
ซึ่งจ้องมองมาตรงที่เธออยู่และจากนั้นมันก็จางหายลงไปที่บ้านหลังหนึ่งแถวๆนั้นด้วยความที่ตกใจรวมทั้งอยู่คนเดียวเธอรีบปิดประตูตรงระเบียงนั้นทันทีซึ่งเธอพิจารณาแล้วว่าจากสิ่งที่เห็นมันไม่น่าจะใช่คนนะมันลอยได้แบบนั้นยังน่าขนลุกสำหรับคลิปนี้ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่มีคอมเมนต์ที่ว่ามันคล้ายผีโพจองและบ้างก็ว่าคล้ายลักษณะผู้ชายใส่เสื้อขาวไม่ใส่กางเกงผิวซีดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นผีก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆล่ะครับเห็นเป็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่กำลังไลฟ์สดลงช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่าอาเดียนโดยคลิปนี้มันได้เกิดขึ้นในตอนที่เขากำลังไลฟ์สดจู่ๆมีสิ่งแปลกๆน่ากลัวเหมือนหน้าหลอนๆของใครบางคนถูกกล้องจับภาพไว้ได้คล้ายหน้าผู้หญิงตาขาวหันหน้ามาตรงที่เขาอยู่อย่างน่าขนลุกโดยที่เขาไม่รู้ตัวในใต้ต้นไม้ใหญ่ขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆปรากฏออกมาเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของหน้าร้อนๆดังกล่าวแต่ในขณะที่เขาหันไปขณะเดียวกันมันก็หายไปเว็บเดียวแล้วซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผีแน่ๆหลังพิจารณาดูซ้ำๆไปมาในภายหลังหน้าตาน่ากลัวมากเลยทีเดียวก่อนที่หน้าหลอนๆจะหายไปลักษณะตาที่ยาวลงมาถึงปากหน้าหลอนเหมือนบางสิ่งที่กำลังร้องไห้ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับทุกคนไม่แน่สิ่งนี้อาจจะเป็นผีก็เป็นได้ทุกคนล่ะครับคิดว่าปรากฏการณ์นี้ผีหรือไม่ก็บอกกันได้สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ที่ทีมงานเราได้รวบรวมให้ทุกท่านรับชมกันไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยาลากันลากันเร็วเร็วเนนเนนเนนโอ้ยูนผมมาเล็กนักอีสิโอ้โหนึกว่าโอ้โหมาตั้งมาแย่ไม่กว่าโอ้โหนู